นคนคนถ้าใครรู้จักหนึ่งจักรวาลนะคะก็จะรู้ว่าเขาเป็นนักดนตรีที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเป็นอย่างมากนะคะแต่ในอีกมุมนึงค่ะหนึ่งก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะแล้วก็มีความสนิทสนมกับคุณแม่มากค่ะวันนี้นะคะมาออกงานที่โรงเรียนสอนดนตรีก็เป็นการออกงานกับคุณแม่ซึ่งจะเห็นแบบนี้ไม่บ่อยครั้งนะคะพอสัมภาษณ์เสร็จนะคะพอตอบเสร็จก็เป็นวันนี้ผมมีบทเพลงนึงที่จะมอบให้คุณแม่ในโอกาสวันแม่ให้กับแม่คุณหนึ่งนะคะคุณหนึ่งจักรวาลสังคมที่ทำอยากให้หนึ่งพูดถึงแม่หน่อยว่าผู้หญิงคนนี้มีอิทธิพลหรือว่ามีผลในการที่แบบชีวิตมาเป็นหนึ่งจักรวาลวันนี้ยังไงบ้างเมื่อก่อนเคยมองว่าแม่ดุมากแต่พอวันนึงที่เราทำงานเราจะรู้เลยว่าถ้าเราไม่มีแม่วันนั้นวันนี้ผมแม่งติดยาแล้วหรือผมอาจตายไปแล้วที่เราออกไปเจอสังคมข้างนอกคนข้างนอกเขาติดยาทำอะไรกันเราได้เห็นเราได้เห็นสภาพจริงๆแม่บอกอยากเป็นแบบนี้แล้วคือแม่พาไปดูแลเนี่ยเขาก็มาอยู่ตรงนี้กันทำมุมอยู่มุมมืดกันก็ทำนี้สมควรไหมแล้วถ้าว่าวันหนึ่งหนูเป็นพ่อคนหนูอยากเขาเปรียบเทียบเราก็คิดว่าเออถ้าวันนั้นไม่มีแม่ก็น่าจะเละเหมือนกันค่ะแต่วันนี้เนี่ยแม่ดูภูมิใจกับชื่อหนึ่งหมายถึงว่าเออนั่งติดตามผลงานหรือไม่เออหนึ่งเมื่อก่อนแม่ไปทุกที่ฮะพาแม่ไปดูเล่นดนตรีทุกที่ให้แม่อย่างน้อยแม่ได้ดูเราด้วยบางคนอาจจะบอกให้เราติดแม่เปล่าเราคิดว่าเราเอาแม่มาแม่ได้ฟังเพลงทุกวันคนที่ฟังเพลงอ่ะยังไงก็มีความสุขไม่ว่าคุณจะฟังเพลงรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องมันคือเพลงอ่ะอย่างน้อยก็คิดว่าเอาแม่มาเราไม่ได้แม่มาคุมแม่ไม่ได้มาคุมให้แม่มาฟังเพลงเพื่อคลายเครียดจนแม้ทั้งวันนี้แม่เดินไม่ได้ก็นั่งดูอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีจะออกมาทีมันเหมือนเป็นพอนานๆทีออกมาทีแกได้เห็นเราเราได้เห็นรอยยิ้มแม่เราเหมือนอันนั้นแม่งคือพลังจำเมื่อก่อนแม่เคยไปดูอันนี้แม่ไม่ได้ไปพอไปดูปุ๊บมันเหมือนรอยยิ้มแม่มันคือพลังให้เราแบบเฮ้ยสู้ต ได้ขนาดไม่เคยคิดเลยค่ะแต่เขาก็ชอบนะเขาชอบตั้งแต่เล็กมาเลยก็ตอนนี้ถ้าแม่จะห่วงมากที่สุดห่วงอะไรคะโอ้ห่วงสุขภาพค่ะห่วงการหลับนอนเขาที่มานี่ไม่ใช่ว่าจะนอนนะไม่ได้นอนนะเดี๋ยวต้องเขียนเพลงไปยันตีสองตีสามว่ากันไปตอนนี้เป็นห่วงนี่คือเขาทำงานห่วงมากห่วงเพลงอันนี้คือโมฟิจิเลนกับจูเลียนอันนี้มันจบเพลงแล้วจบมาแล้วแต่นี่เขียนเป็นเซฟเฟอร์ลิสเป็นพาวิสิบสี่ไงอย่างวันนี้ออกไปข้างนอกมาแล้วกลับมาบ้านเนี่ยตอนนี้ดึกดื่นค่ำคืนก็คือใช่ก็คือแบบแทนที่จะอาบน้ำนอนก็คือพออาบน้ำเสร็จแล้วลงมาทำงานเลยค่ะเพราะว่าทำงานแล้วรู้เลยว่าถ้างานชุกมากมากเพลงที่เร่งมากมากเนี่ยเราจะได้นอนประมาณตีห้ามันเหมือนนับแค่นอนชาร์จแบตเฉยๆสักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้องอัดเนี่ยค่ะมันทำไมถึงเลือกมาทำห้องอัดที่บ้านผมเก็บเวลาไว้ให้กับลูกและครอบครัวค่ะตัวเราต้องออกจากบ้านทุกวันไม่มีเวลาอยู่กับบ้านเลยภรรยาก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเก็บเวลาทั้งหมดไว้ให้กับลูกเราดีกว่าค่ะยังทำห้องไว้ที่บ้านเอาแบบแค่อัดได้ทำงานส่งได้อย่างน้อยได้เห็นครอบครัวทั้งครอบครัวลูกวิ่งเข้ามาหามาหอมแก้มกันนิดนึงก็ยังดีดีกว่าไม่เจอกันเลยทั้งวันค่ะมองมองไปแต่ละมุมห้องอัดของเรานะคะจะเห็นเป็นรูปน้องมินมินค่ะลูกเนี่ยทุกมุมเลยผมจะเอารูปลูกมาสลับเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะเปลี่ยนรูปด้วยบางทีสังเกตจะเป็นรูปยิ้มมาเลยพอเราเล่นปุ๊บหันหน้าปุ๊บก็จะเจอลูกพอเห็นยิ้มมันก็มันยิ้มตาม
บางทีวันนี้ต้องการเล่นเพลงตลกเนี่ยผมก็เอารูปน้องทำหน้าตาตลกตลกมานั่งตั้งมันมาจริงๆมันเหมือนคนที่เป็นศิลปินอ่ะผมว่าทุกคนเป็นมองสมมติว่าเขาบอกให้มองภาพนี้ภาพนึงอาถรรพ์เป็นเพลงเราทำไม่ได้ว่าเออมันประมาณนี้อะไรมันเป็นเรื่องจริงอ่ะค่ะของหนึ่งก็เลยเป็นรูปน้องมินมินเดี๋ยวเอากองใหม่มาจะเอาเบสไว้ได้ไหมแยกได้ปะแยกครับเออตอนเข้าสู่วงการทำเพลงในเชิงธุรกิจครั้งแรกอ่ะมันถูกชักชวนมายังไงผมว่ามันคือโอกาสที่น้อยคนจะได้รับนะผมไปแทนดูที่หนึ่งที่แถววิภาวดีมันเป็นคลับที่หนึ่งพอเล่นเสร็จปุ๊บก็มีพนักงานมาบอกว่าเฮ้ยน้องมีพี่โต๊ะหนึ่งเขาอยากคุยพอเราเดินไปโอ้โหโปรดิวเซอร์แกมมี่ทั้งโต๊ะเลยอ่ะบอกให้น้องทำงานที่ไหนเรียนที่ไหนแล้วใครสอนเรียนไปโน่ใครอะไรเงี้ยบอกผมไม่ได้เรียนครับผมมาเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยสนใจไปทำงานกับเราไหมอะไรเงี้ยไปลองดูก่อนบอกเราที่ตอบตกลงเลยเดี๋ยวโอ้โหเขาบอกงานแรกของการทำก็คือการเล่นคาราโอเกะการเล่นเมโลดี้คาราโอเกะจำได้เลยตอนอยู่โรงเรียนอ่ะเราก็นั่งแกะพอตอนเย็นปุ๊บไปสุขุมวิทไปแกมมี่ก็ไปอัดเสียงเมโลดี้นี่แหละก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นฮะก็เป็นการถูกแนะนำของแต่ละคนปากต่อปากเฮ้ยหนึ่งที่หนึ่งเล่นดนตรีนี้ได้เล่นนี้ได้ลองไปเล่นสิไอชื่อของหนึ่งมันก็กระจายไปเรื่อยๆว่ามาจากความที่เป็นตัวของตัวเองคือผมเป็นคนชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะเวลาเขาแกะเพลงกันผมชอบอ่ะแกะมาคร่าวๆให้รู้อารมณ์เพลงก่อนว่าเพลงเนี้ยเขาพูดถึงอะไรแล้วเอาคอร์ดพวกนั้นอะมาตีความหมายมาตีความความรู้สึกเองว่าเฮ้ยเพลงนี้น่าจะเล่นแบบนี้ไหมพอทำไปปุ๊บพอเล่นปุ๊บศิลปินแต่ละคนเขาจะเริ่มรู้เขาจะรู้ว่าเพลงของเขาเนี่ยมันไปคอร์ดอะไรไปยังไงอะไรเงี้ยถึงเขาจะไม่รู้เรื่องดนตรีแต่เขาจะรู้ว่าอ๋อเสียงมันน่าเป็นแบบนี้แต่พอเราเปลี่ยนคอร์ดปุ๊บเขาจะเอ้ยเออได้ว่ะอะไรเงี้ยพอความรู้สึกของนักดนตรีกับนักร้องมันเชื่อมต่อกันได้สิ่งพวกนี้มันคือการต่อยอดของเราเข้ากองมาก็ไม่ดีมันไม่น่าเข้ามาเป็นไลท์ด้วยนะเดี๋ยวก่อนหลายคนจะแบบพูดตรงกันว่างานของหนึ่งจะเนียบมากแล้วแบบเป็นคนที่ทำแล้วต้องทำให้ดีอ่ะผมไม่ซีเรียสเรื่องนี้บางทีพอทำงานการโปรแกรมเพลงมันก็ต้องมีทั้งเบสทั้งกลองทั้งกีตาร์อะไรเงี้ยพอเรียกคนอื่นมาทำงานมันรู้สึกว่าบางทีเขาไม่ได้อย่างใจอ่ะมันก็ไม่อยากใช้อารมณ์ตัดปัญหาเลยเล่นคนเดียวมันก็ทำที่บ้านคนเดียวแล้วจริงๆทำเพลงแต่ละเพลงมันเป็นงานคิดมันไม่ใช่เป็นการแกะเพลงแล้วเอามาเล่นมันต้องฟังเพลงนั้นจนละเอียดอ่ะถึงเอามาตีความหมายใหม่เอามาทำใหม่ซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนถามว่ามันทำนานไหมจริงๆแล้วถ้าเราตอบตามความจริงคือบางวันวันนึงยังไม่ได้เพลงนึงเลยเผื่อ 2-3 วันได้เพลงนึงแต่ณจุดนี้เราต้องทำวันนึงอ่ะต้องได้ 3-4 เพลงถามว่าหมอเฮ้ยเก่งไม่ได้เก่งคือมันเป็นข้อบังคับว่าต้องเสร็จมันไม่เสร็จไม่ได้เสร็จแล้วเสร็จด้วยดีด้วย คือมันต้องดีด้วยมันเหมือนแบบเรากินบุญเก่าอยู่ผมคิดเสมอว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ซ้อมเปโนเลยแต่สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นข้อมูลที่เราซ้อมมาตั้งแต่สมัยก่อนมันเป็นความโชคดีที่เราฟังเพลงเยอะมากแกะเพลงเยอะมากจนข้อมูลมันต้นทุนใช่ต้นทุนมันเยอะพอถึงเวลาทำปุ๊บมันคิดมาปุ๊บมันได้เลยท่ามกลางความกดดันที่มันเครียดแล้วก็งานรัดขนาดเนี้ยแต่มันยังหลงเหลือความสุขในการทำงานอยู่ไหมผมมีความสุขตลอดจริงแม้กระทั่งตอนนี้ผมดูง่วงผมมีความสุขนะนี่เป็นอะไรแบบการที่ได้อยู่อะไรกันที่เรารักมันเลยทำให้ไม่ถูกน้ำท้าทายตลอดมันตื่นเต้นตลอดจะทำได้หรือเปล่าแล้วทำแล้วต้องคิดถึงกันว่าเขาจะร้องออกมาดีหรือเปล่าเราทำเพลงผมจะไม่นึกถึงว่าเราจะโชว์เราทุกคนไม่ต้องมองผมว่าเก่งผมแค่ทำเพลงก็ทุกคนต้องมองว่านักร้องทุกคนเก่งทำยังไงให้นักร้องเก่งผมว่ามันยากกว่าทำยังไงให้ดูตัวเองเก่งเพราะโดยปกติทุกคนมันฝึกสกิลมาเพื่อให้ตัวเองเก่งอยู่แล้วแล้วก็เวลาโชว์ก็ต้องอยากให้ทุกคนมองว่าเราเก่งแต่ผมว่าทำยังไงให้ทุกคนมองว่าเราเล่นให้ใครแล้วคนนั้นดูเก่งหรือว่าอันนี้ยากกว่า